ปิดไม่ใช่เหรอเราไปดูกันไหมอะเฮ้ยจริงด้วยงั้นอะเราอะดูจากกล้องวงจรปิดก่อนดีกว่าว่ามันอะเป็นใครจู่ๆประตูอะมันเปิดทิ้งไว้ได้อย่างไรทั้งที่ฮันน่าปิดไปแล้วอะทุกคนเอ๊ะแต่ทุกคนจำได้ไหมเมื่อวิดีโอที่แล้วอะชิคกี้พายอะบอกทุกคนว่ามีใครก็ไม่รู้อะมาแวบๆอยู่ในออฟฟิศของชิคกี้พายอะหรือจะเป็นคนนั้นโอเคงั้นอะเรามาดูกล้องวงจรปิดกันดีกว่าเร็วฮันน่าโอเคทุกคนตอนนี้เราอะมาเช็คกล้องวงจรปิดในออฟฟิศของชิคกี้พายดีกว่าโอเคเฮ้ยฮันน่าเฮ้ยนั่นมันชิคกี้พายนี่ใช่เหมือนชิคกี้พายเลยอะกระโปรงเสื้อเฮ้ยแต่เธอก็ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นี่นะใช่ไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวนี่แล้วกระโปรงอะก็ไม่ใช่สีชมพูนี่นะใช่เฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นไปชั้นสองอะทุกคนเฮ้ยฮันน่าแต่ทุกคนเห็นเด็กที่ชิคกี้พายกับฮันน่าเห็นไหมมันอะใส่หน้ากากแบบพวกโปรเจกต์โซล่าด้วยใช่เอ๊ะแล้วทำไมถึงเหมือนเธอขนาดนี้อะนั่นน่ะสิเอฮันน่าเราจำได้แล้วจำได้เราอะเคยได้ยินดร.เจฟเล่าให้เราฟังว่าเขาอะโดนโปรเจกต์โซล่าใส่หมวกสะกดจิตแล้วจากนั้นน่ะพวกโปรเจกต์โซล่าให้เขาอะโคลนนิ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนลางๆว่าเป็นโคลนนิ่งชิคกี้พายอะหรือว่าจะเป็นตัวคนนิ่งกันเหรอนั่นสิทุกคนแล้วเขาอะเข้ามาในออฟฟิศชิคกี้พายทำไมอะแต่ฮันน่าลังงานอะเอาแบบนี้ดีกว่าเราอะถ่ายรูปอันนี้ส่งไปให้ดร.เจฟดีไหมดีดีโอเคส่งเลยโอเคโอเคส่งไปให้ดร.เจฟแล้วงานอะเราอะโทรไปหาดร.เจฟอีกทีนึงดีไหมอะเพื่อที่จะให้ดร.เจฟอะดูรูปที่เราอะส่งไปให้เขาหรือว่าดีนะเดี๋ยวเขาจะได้รู้ไงสวัสดีครับคุณชิคกี้พายมีอะไรหรอครับด็อกเตอร์เห็นรูปที่ชิคกี้พายส่งไปให้หรือยังคะเห็นแล้วครับแต่มันก็คุณชิคกี้พายเนี่ยครับไม่ใช่ค่ะวันนี้อ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะตอนที่ชิคกี้พายกับฮันน่าออกไปข้างนอกอ่ะพอกลับมาที่ออฟฟิศอ่ะประตูออฟฟิศชิคกี้พายอ่ะเปิดอยู่พอพวกเราอ่ะมาเปิดกล้อง CCTV อ่ะพวกเราอ่ะเจอไอ้ภาพที่ส่งให้ด็อกเตอร์นี่แหละอ้าวถ้างั้นมันจะเป็นใครเหรอครับแต่ด็อกเตอร์เขาอะใส่หน้ากากด้วยนะใช่หรือว่าด็อกเตอร์จำโคลนนิ่งได้ไหมอ๋อจำได้ครับหรือว่ามันจะเป็นคนเดียวกับที่เขาบอกว่าผมทำขึ้นมาล่ะครับนั่นแหละสิแต่ด็อกเตอร์ถ้าอย่างนั้นน่ะด็อกเตอร์อะช่วยหาข้อมูลให้กับฮันน่าแล้วก็ชิคกี้พายหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอเคงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคฮันน่าตอนนี้ทุกคนดูเหมือนกับไอ้โคลนนิ่งตัวเมื่อกี้เขาจะขึ้นไปชั้น2งั้นน่ะเราอ่ะดูกล้องวงจรปิดตัว
ที่2ที่อยู่จากชั้น2ดีมั้ยเฮ้ยแต่ว่าดีนะชิคกี้พายดูเลยเอ๊ะฮาน่ามันขึ้นมาชั้น2เอ๊ะนั่นมันหมาล็อกกี้ของเรานี่ทำไมไม่เห่าเลยอะล็อกกี้ทำไมล็อกกี้ไม่เห่าอะแต่ล็อกกี้อะเขาคงคิดว่าเป็นชิคกี้พายนั่นแหละอาจจะใช่แต่เอ๊ะฮาน่าดูสิเขาทำอะไรกับหมาโอ้ยจริงด้วยดูสิทุกคนเอ๊ะเหมือนมันจะหยิบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะใช่เฮ้ยมันเหมือนคราวที่แล้วเลยอ่ะที่ตอนนั้นอ่ะที่เราอ่ะจะไปเอาร็อกกี้ใหม่ๆอ่ะแล้วพวกเขาใส่หน้ากากอ่ะเขาทำอะไรกับร็อกกี้ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยฮันน่าเธอดูนั่นสิมันมีเขาดึงอะไรออกมาก็ไม่รู้อ่ะไอตัวดำๆอ่ะเล็กๆอ่ะเฮ้ยเห็นไม่ชัดเลยอ่ะเล็กมากเลยอ่ะชิคกี้พายเฮ้ยฮันน่าเนี่ยมันได้ของสิ่งนั้นแล้วว่าที่อยู่ในตัวร็อกกี้อ่ะแล้วมันจะไปไหนต่อเดี๋ยวมันจะลงมาข้างล่างเหรอเอ๊ะแต่มันเดินขึ้นไปชั้น3อ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยทุกคนเอาอย่างนี้แล้วกันเรา2คนอ่ะขึ้นไปดักรอตรงชั้น2ดีมั้ยแล้วเราอ่ะก็จะได้เอากล้องของเราอ่ะบันทึกวิดีโอไว้ด้วยแล้วทุกคนอ่ะก็จะได้เห็นกันชัดๆว่าไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวโคลนนิ่งเขามาทำอะไรกันแน่ใช่โอเคงั้นน่ะเราอ่ะรีบขึ้นไปดีกว่าทุกคนก่อนที่เขาอ่ะจะลงมาจากชั้น3โอเคไหมโอเคทุกคนไปกับชิคกี้พายโอเคฮันน่าเธอถือกล้องให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้โอ้ยยังไม่มีใครเลยโอ้ยฮันน่ายังไม่มีใครงั้นน่ะเราอ่ะรีบขึ้นไปดีกว่าโอเคโอเคไปทุกคนแล้วเราจะทำไงดีอ่ะ
ไงต่อชี้ทางว่าเราวิ่งไปในซอยนี้ดีกว่าโอเคไปหาน้ำกินแถวๆนี้ก่อนได้ไหมอ่ะตามบ้านเนี่ยโอเคงั้นเธอไปขอกินน้ำบ้านเขาเลยเดี๋ยวเราอ่ะจะคุยกับดร.เจมส์ก่อนฮัลโหลดร.คุณชิคกี้พายครับผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วครับเฮ้ยได้ข้อมูลว่าไงมั่งอ่ะก็ตัวโคลนนิ่งพวกนั้นนะครับจากพวกโปรเจกต์โซล่าครับฮะแสดงว่าตัวโคลนนิ่งที่หน้าตาเหมือนชิคกี้พายอ่ะคือพวกโปรเจกต์โซล่าเขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตัวโคลนนิ่งพวกนั้นอ่ะเขาบอกว่าจะเอามาเรียนรู้คุณชิคกี้พายครับเพื่อที่จะแทนตัวคุณชิคกี้พายในอนาคตครับเฮ้ยแต่ว่าดร.เราจะทำยังไงดีอ่ะเพื่อล้มล้างไอ้ตัวโคลนนิ่งนั้นได้อ่ะชิคกี้พายอ่ะอยากจะมีชิคกี้พายแค่คนเดียวในโลกนี้อ่ะชิคกี้พายไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะคุณชิคกี้พายคงต้องตามจับตัวโคลนนิ่งนั้นให้ได้ก่อนครับโอเคโอเคแต่ว่าผมยังเข้าไปเชื่อคุณชิคกี้พายไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าพวกโปรเจกต์โซล่าเนี่ยอาจจะจับตามองดูอยู่ตลอดนะครับและผมยังต้องไปศึกษาน้ำยาที่คุณเจ้าให้ผมมาด้วยครับโอเคค่ะดร.ไม่เป็นไรตอนนี้ชิคกี้พายอยู่กับฮาน่าชิคกี้พายว่าฮาน่าเขาอะคงจะช่วยชิคกี้พายได้อีกแรงนึงอะไม่ต้องห่วงนะคะดร.ทำงานของดร.ไปเลยก็ได้ค่ะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคทุกคนตอนนี้เราอะแย่แล้วเราอะชิคกี้พายกับฮาน่าจะต้องตามจับตัวโคลนนิ่งนั้นให้ได้อะถ้าไม่งั้นอะเขาอะจะเอามาเป็นตัวแทนของชิคกี้พายอะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจชิคกี้พายด้วยนะคะเฮ้ยทุกคนชิคกี้พายอะจะต้องรีบตามหาไอตัวโคลนนิ่งนะให้เจอแต่ฮาน่าน่ะสิเฮ้ยไม่ยอมมาสักทีอะเฮ้ยนั่นตัวโคลนนิ่งนี่เฮ้ยชิคกี้พายอะไม่รอมันจะมาได้นะธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยมันก็ติดขัดนิดหน่อยอะนะเพราะว่าชิคกี้พายอะก็ไม่รู้ว่ามีคนตามชิคกี้พายมาหรือเปล่าอะแล้วไหนของที่ให้ไปเอามาล่ะนี่ค่ะของอะที่ได้จากหมาไอ้ลายลายสีดำนี่แหละค่ะเฮ้ยทุกคนด้วยตัวคลอนนิ่งอะมันส่งของให้กับคนใส่หน้ากากอะแค่นี้ใช่ไหมคะเฮ้ทำงานได้ดีมากเฮ้ยทุกคนตอนนี้เขาใส่หน้ากากอะเดินไปแล้วชิคกี้พายว่านะเราอะเข้าไปจับตัวโคลนนิ่งดีกว่าหยุดนะ
ันจะถามคำถามพวกเธอสองคนนะได้คำถามแรกแนะนำตัวเองและร้องเพลงของตัวเองด้วยเหมือนกันเลยอะงั้นต่อไปคำถามที่สองนะได้จำอะไรได้บ้างกับพวกคนสันนักการครั้งล่าสุดอะก็เราอะวิ่งไล่ตามพวกโปรเจกต์โซล่าไงฮันน่าก็วิ่งไล่ตามโปรเจกต์โซล่าไงฮันน่าเหมือนกันอีกแล้วอะทำไมตอบเหมือนเราอะฮันน่าเขาอะเป็นตัวปลอมเราอะตัวจริงเราเองที่กีพายอะแล้วคนไหนตัวจริงเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยงั้นคำถามต่อไปนะคนสันนักการ์กอะที่ชิคกี้พายจับได้อะรหัสอะไรโอ้ยฮันน่าก็ได้คุณแม่ดีตอบพร้อมกันเลยเอาไงดีเนี่ยทุกคนตอนนี้อะฮันน่าสับสนมากเลยค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงอะเพื่อนๆคนไหนรู้นะคะทิ้งคอมเมนต์ให้ฮันน่าด้วยนะคะงั้นใช่อย่างนั้นนะคำถามต่อไปเลยนะตอนที่ฉันกับเจ้าอะไปพุทธศาสนาอะพวกเราจะอะไรโอ้ยฮันน่าเราจะไปรู้อะไรฮันน่าตาบนการอีกแล้วอะทุกคนโอ้ยฮันน่าเราอะตัวจริงมันอย่างตัวปลอมแล้วเราสิทุกคนทุกคนคิดว่าใครอะเป็นตัวจริงกันแน่ตอบเหมือนกันทุกข้อเลยค่ะฮันน่าแล้วตกลงอะใครเป็นตัวจริงกันแน่ฮันน่าเธอจะเชื่อใครเราอะตัวจริงงั้นคำถามสุดท้ายนะพวกเธอคิดว่าฉันน่ะสวยไหมโอ้ฮันน่าลายสั่งล้านอ่ะถ้ามาถามเรื่องอะไรสวยไม่สวยแบบนี้อ่ะฮันน่าเธออย่าไปฟังตัวคอนนิ่งนี้เลยเธอทั้งสวยแล้วก็น่ารักฮันน่าเห็นไหมตัวชี้ให้ตัวคอนนิ่งฮันน่าเขาเลือกฉันใช่ฮันน่าเราอ่ะชี้ให้ตัวจริงเธอนั่นแหละตัวปลอมชี้ให้ตัวจริงอ่ะเขาไม่ชมฉันหรอกตกลงเป็นไงก็จริงอ่ะ